อเ,เอเมน n a เมนขอบพระคุณพระเจ้าโปรดทรงฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับพระเจ้าจะทรงสร้างจิตใจใหม่ขึ้นมาในชีวิตของเราทุกคนนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงสร้างใจใหม่ขึ้นในชีวิตของเราทุกคน พระเจ้าทรงสัญญา ai, พระองค์จะทรงสร้างชีวิตของเราขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจพระสัญญาของพระเจ้านั้นมั่นคงแน่นอนและไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะมีชีวิตเก่าเป็นอย่างไรก็ตามจิตใจเก่าของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามความคิดเก่าเราจะเป็นอย่างไรก็ตามอารมณ์เก่าเราจะเป็นอย่างไรก็ตามพระสัญญาของพระเจ้าวันนี้มาอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าจะสร้างใจใหม่ขึ้นในชื่อของท่าน พระเจ้าจะสร้างชีวิตใหม่ขึ้นในชีวิตของท่านนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าในชาาินี้ผมอยากจะได้นำพระจจนาพระเจ้าในตอนนี้เพื่อจะนำเราในหัวข้อคำเทศนาว่าใจใหม่ชีวิตใหม่จิตใจใหม่ชีวิตใหม่เรามาดูหัวข้อแรกที่ผมอยากจะให้เราได้เข้าใจก่อนคือเรามาทำความเข้าใจกับใจให้มากขึ้น มีความหมายอะไรหลายอยา่างเมื่อเรานึกถึงคำว่าใจความหมายแรกคือหัวหัวใจที่มันเต้นอยู่ในใจเราแต่นั้นไม่ใช่ความหมายที่พระกัมพีกาลังพูดถึงในตอนนี้มีบุคคลในโลกนี้หลายคนได้ได้ให,ไให้ได้ให้มุมมองที่น่าสนใจมากเมื่อพูดถึงใจอย่างเช่นคนแรกจิตกรที่ชื่อว่าเลโอนาร์โดดาวินชีบอกว่าน้ําตาออกมาจากหัวใจไม่ใช่จากสมอง เห็นด้วยไหมครับน้ำตาออกมาจากหัวใจไม่ใช่จากสมองเจอโรมผู้รับใช้พระเจ้าในอดีตบอกว่าใบหน้าคือกระจกเงาของความคิดดวงตาที่ปราศจากการพูดสารภาพความลับของหัวใจไม่น่าแปลกที่หนุ่มสาวจ้องตาก็รู้ใจนะฮะเพราะว่าดวงตาสารภาพความลับของหัวใจว่าฉันชอบเธอฉันรักเธอ จ้องตาก็เหมือนกับมีประกายส่งกันไปส่งกันมาได้อย่างที่เจอโรมบอกเอาไว้เอชแจ็กสันบราวน์จูเนียร์บอกว่าในหลายๆครั้งหัวใจมองเห็นสิ่งที่ดวงตามองไม่เห็นหัวใจของเรามองเห็นสิ่งที่ดวงตาธรรมชาติมองไม่เห็นเราจะมีตาที่จะมองเข้าไปได้ผ่านหัวใจของเรา เนลสันแมนเดลานักเคลื่อนไหวเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของสังคมในอดีตบอกว่าหัวคิดที่ดีหัวคิดที่ดีกับหัวใจที่ดีเป็นสองอย่างที่ผสมผสานกันยากเสมออันนี้จริงไหมนะหัวคิดที่ดีกับหัวใจที่ดีสองอย่างมักจะผสมผสานกันยากอยู่เสมอหรือคนหนึ่งชื่อว่าคาริลกิบเบินบอกว่า ความเชือ่อคือความรู้ที่อยู่ในหัวใจซึ่งไปไกลเกินกว่าจะพิสูจน์หลายคนที่ผมได้ยกตัวอย่างมาจากนี้นะครับเขาคงจะได้ให้มุมมองอะไรหลายอย่างเพ่ทำให้เรารู้ว่าคําว่าใจไม่ได้หมายถึงเพียงแต่หัวใจที่เต้นอยู่หรือหมายถึงบางแง่บางมุมแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีความสําคัญเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับใจ ในเบื้องต้นก่อนประการแรกคือใจคือองค์ประกอบสำคัญของชีวิตใจที่พูดถึงตอนนี้คือองค์ประกอบสำคัญของชีวิตที่น้องครับชีวิตเราประกอบไปด้วยร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณร่างกายเราประกอบด้วยสส่วนนี้ไม่มีใครในะห้องประชุมนี้ไม่มีร่างกายไม่มีใครในะห้องประชุมนี้ไม่มีจิตใจหรือไม่มีจิตวิญญาณทุกคนต่างม,มีสมส่วนนี้ รวมกันเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตของเราและจิตใจนั้นคือส่วนสำคัญที่พระเจ้าได้ทรงสร้างและบรรจุเอาไว้ในชีวิตของเราในพระคัมภีร์เดิมเมื่อตอนเริ่มแรกสร้างโลกบอกพระองทรงระบายลมปราณเข้ามาในชีวิตของมนุษย์ทำให้มนุษย์นั้นกลับขึ้นมามีชีวิตจากเพียงแค่ก้อนดินตรงนี้หมายความถึงทั้งพระลงทรงประทานจิตวิญ,ญญาณและจิตใจลงไปด้วยมนุษย์จึงต่างจาก สัตว์โดยสิ้นเชิงเพราะมีจิตใจซึ่งมาจากพระเจ้าทรงระบายลงมาในกายดินที่พระเจ้าทรงปั้นขึ้นมาด้วยจิตใจคือส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างร่างกายกับจิตวิญญาณเราไม่สามารถจับต้องจิตวิญญาณได้เราสัมผัสจิตวิญญาณไม่ได้เมื่อตอนเรารับเชื่อจิตวิญญาณเราไม่ได้แสดงออกออกมาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทันที แต่แน่นอนเมื่อเราตายจากไปจิตวิญ,ญญาณจะไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อเราต้อนรับพระเยซู وس, จิตวิญ,ญญาณอยู่ตรงไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเราไม่เห็นแต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตใจที่แสดงออกมาซึ่งจะไปเชื่อมต่อกับจิตวิญญ,ญาณที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเอาไว้จิตใจในพระคัมภีร์นั้นบ่งบอกถึงเรื่องราวของส่วนของการใช้เหตุผลการใช้ความคิดการตึกตรองการตัดสินใจ แล้วก็ยังหมายถึงส่วนของการใช้อารมณ์ด้วยทั้งความรู้สึกทั้งความปรารถนาทั้งความผูกพันฉะนั้นสิ่งที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอกในร่างกายของเราทั้งการพูดการยิ้มการกระทําหรือการแสดงของของอารมณ์ทั้งหลายจึงเป็นส่วนผสมที่สะท้อนออกมาจากจิตใจภายในเวลาคนแสดงออกถึงความก้าวร้าวมันมาจากข้างในใจเขาก่อน เวลาคนแสดงของความหวาดกลัวเขาตัวสั่นสีหน้าแววตาหวาดกลัวมันมาจากจิตใจที่หวาดกลัวก่อนเวลาคนจะโกหกพูดจากโกหกออกมามันเริ่มจากใจของเขาที่ไม่ต้องการจะพูดความจริงก่อนเวลาคนพูดจาหย,ยาบคายออกมาพูดจาลามกออกมามันออกมาจากจิตใจภายในที่คิดแบบนั้นก่อนจึงพูดออกมาเวลาคนจะทำทุจริตหรือคดโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ มันก็เริ่มมาจากจิตใจข้างในที่ชุดจริตและคดโกงก่อนเวลาคนไปทําผิดบาปในเรื่องต่างๆทั้งความผิดบาปในทางเพศทั้งความพิปริตต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมันล้วนแล้วเกิดจากจิตใจภายในบางคนที่มีความบ้างงานมากวัคกอลิกมากมันก็เริ่มจากจิตใจของเขาก่อนซึ่งมาจากส่วนของทัศนคติมุมมองของเขาค่านิยมของเขาต่อการใช้ชีวิตต่อการทํางาน ต่อความสำเร็จล้วนแลมาจากจิตใจทั้งนั้นเลยบางคนเป็นคนโลภเงินทองก็มาจากค่านิยมความคิดของจิตใจบางคนเป็นคนเสียสละมีน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็มาจากจิตใจภายในซึ่งเขามองเห็นคุณค่าคนอื่นเขาจึงให้ออกไปดังนั้นจิตใจจึงเป็นส่วนองค์ประกอบสำคัญมากของชีวิตของมนุษย์ซึ่งสะท้อนจิตวิญญ,ญาณ แล้วก็แสดงออกมาเป็นร่างกายมาเป็นการกระทํามาเป็นคําพูดสุภาษิตบทที่4ข้อ23จึงบอกเราว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทําออกมาจากใจทุกสิ่งที่เจ้าทําออกมาจากใจผมชอบในฉบับ NIV ที่ใช้คําว่า wellspring of life ทุกสิ่งที่ทําเป็นเหมือนกับเป็นต้นน้ำเวลสปริงคือต้นน้ําเหมือนเป็นตาน้ําที่มันผุดแล้วมันจุดเริ่มต้นของแม่น้ําใหญ่มันเริ่มจากตาน้ําต้นน้ําดังนั้นจิตใจจึงเป็นเหมือนต้นน้ําของชีวิตเรา Well spring ตาน้ําดังนั้นถ้าเราต้องการจะแก้ไขพฤติกรรมแก้ไขการสแสดงออกภายนอกมันต้องแก้กันที่จิตใจก่อนต้องไปแก้กันที่ต้นทางก่อน ต้องไปแก้กันที่ต้นน้ํามันถึงจะสามารถแก้ได้อย่างเด็ดขาดถ้าเราต้องการสร้างชีวิตสร้างการดำเนินชีวิตใหม่สร้างวินัยชีวิตใหม่สร้างรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่มันไม่ได้เริ่มจากการไปเข้าคอร์สทางกายภาพมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนท่าทีในใจทัศนคติในใ,นใจค่านิยมในใ,นใจการเห็นคุณค่าการใช้ชีวิตการเห็นคุณค่าความตระหนักในใ,นใจใจทั้งนั้นเลยประการที่สที่เป็น ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องใจนะครับสิ่งที่สองคือเมื่อเราพูดถึงคำว่าวิญญาณดีเนี่ยเรามักกำลังหมายถึงจิตใจที่ดีเวลาเราชมเชยใครว่าโอ้คนที่เป็นคริสเตียนที่วิญญาณดีมากหรือเรามองเห็นใครที่เป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นคริสเตียนเราบอกโอ้คนนี้วิญญาณดีดีเราอยากจะเรียนแบบเรามักกำลังหมายถึงจิตใจที่ดีเช่นเราเห็นเพื่อนของเราคนหนึ่ง มีความกระตือรือร้อนในทางพระเจ้ามากมาโบสถ์อย่างสม่ำเสมอตั้งใจในการมีส่วนปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามีความมุมานะเอาจริงงอจังเรากำลังหมายถึงจิตใจเรากำลังหมายถึงลักษณะนิสัยเรากำลังหมายถึงใจที่กระตือรือร้อนของเขาแต่เราใช้คำศัพท์บอกว่าวิญ,ญญาณดีจังไม่เชื่อลองถามคนข้างๆว่าวิญ,ญญาณดีเนี่ยมันดูกันตรงไหนเธอเห็นวิญ,ญญาณของฉันเหรอ เธอเห็นวิญญาณของฉันออกมาแสดงตัวดีๆเหรอโอ้ถ้าเห็นอย่างนั้นจริงก็คงจะแปลกหน้าดูแต่เราเห็นการแสดงออกของจิตใจซึ่งสะท้อนมาในการกระทาซึ่งมาจากจิตใจเวลาเราเห็นคนวิญญาณดีเราเช่นอะไรบ้างเขาเป็นคนร่วมไม้ร่วมมือดีคนนี้โอ้โหมีเรื่องอะไรเขาร่วมไม้ร่วมมือดีมากเขาร่วมมือดีเขามีความสมัครสมานสามัคคี เขาเคารพในกติกาของการอยู่ร่วมกันในชุมชนมีงานอะไรเราบอกไปเขาก็มีส่วนร่วมเราจึงชมคา,าโอคนนี้วิญ,ญญาณดีจังเลยเรากำลังหมายถึงเขาจิตใจของเขาดีจังเลยจนแสดงออกมาแล้วเราจึงสามารถบอกได้ว่าเขาเป็นคนที่วิญญาณดีหรือเราเห็นบางคนเป็นคนทัศนคติเชิงบวกมากเป็นคนคิดแง่บวกเป็นคนมองโลกแง่ดี ใครจะว่าใครจะดา่าเขาก็สามารถที่จะมีมุมมองที่สร้างสรรค์ให้กับตัวเองได้เสมอเราจึงบอกว่าโอ้โหคนวิญญาณดีจริงๆเลยนั่นคือเรากำลังบอกว่าเขามีจิตใจที่ดีจริงๆเลยเังนั้นจิตใจที่ดีจึงสามารถที่จะบอกให้เรารู้ว่าคนนั้นเป็นคนที่มีวิญญาณที่ดีเราเห็นบางคนที่เป็นคนรักคนอื่นอยากจะประกาศข่าวประเสริฐไปไหนก็ประกาศข่าวประเสริฐแบ่งปันข่าวดีเล่าเรื่องราวพระเจ้า ป็นห่วงเป็นยัยคนนั้นคนนี้เสมอคนนี้คนนือคนที่วิญญาณดีจริงๆแต่นั่นคืออะไรเขาจิตใจของเขารักผู้อื่นใจของเขาเสียสละใจของเขาไม่เกียจคร้านในการประกาศข่าวดีของพระเจ้าจิตใจของเขาไม่อายที่จะบอกถึงตัวตนว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าเขาจึงประกาศข่าวประเสริฐออกไปดังนั้นเวลาเราพูดถึงวิญญาณดีในคำศัพท์ บทบัญญัติของคริสเตียนเราจึงมักจะหมายถึงจิตใจที่ดีแน่นอนจิตใจที่ดีจะทำให้จิตวิญญาณของเราเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเพราะสองสิ่งนี้เชื่อมต่อกันทั้งกายใจและจิตวิญญาณประการที่สที่เป็นความเข้าใจเกี่ยวกับใจนะครับเมื่อเรามองดูผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยทั้ง9ประการทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเลย กรลาเทียบทที่5ข้อ2 2สข้อ23นะครับได้พูดถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความรักคือจิตใจใช่ไหมครับความยินดีสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนดังนั้นจิตใจจะเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะมันคือผลของ พระวิญญาณบริสุทธิ์ผลพระวิญญาณจะแสดงออกมาปรากฏอย่างชัดเจนคือจิตใจที่ดีงามจิตใจที่ดีงามจะทําให้เรามีนิสัยที่ดีงามพฤติกรรมที่ดีงามการแสดงออกที่ดีงามคําพูดที่ดีงามสายตาที่ดีงามสีหน้าที่ดีงามการขับรถที่ดีงามการเรียนหนังสือที่ดีงามการทํางานที่ดีงามการเป็นหัวหน้าที่ดีงามการเป็นพ่อแม่ที่ดีงาม มันคือผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งปรากฏออกมาในจิตใจและส่งผลต่อการกระทําของเราดัางนั้นสประการย่อยนี้ทําให้พี่น้องเห็นแล้วว่าจิตใจมีความสําคัญและจิตใจคือส่วนที่พระเจ้าต้องการมาเปลี่ยนในชีวิตของเรามากที่สุดเพราะมันเป็นคือส่วนเชื่อมต่อของจิตวิญญาณของท่านและร่างกายของท่านพระเจ้าจะมาสร้างจิตวิญญาณของเรา ก็คือสร้างจิตใจใหม่ภายในชีวิตของเราและเราจะเห็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงทํางานในชีวิตของเรานั่นคือจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปแรงจูงใจที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือจิตใจทั้งสิ้นหัวข้อที่สองที่เราจะดูด้วยกันคือและพระเจ้าจะสร้างใจอะไรขึ้นมา ในชีวิตของเราพระคัมภีร์ที่เราอ่านมาสักครู่นี้นะครับได้พูดถึงใจ4แบบที่พระเจ้าจะสร้างขึ้นในชีวิตของเราทุกคนพระเจ้าจะสร้างใจอย่างน้อยที่สุด4อย่างนี้ขึ้นมาในชีวิตของเราจากพระคำพระเจ้าที่เราอ่านมาสักครู่นี้ในข้อสิบนะครับขึ้นต้นบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตคำว่าเนรมิตภาษาอักฤษคือ create อย่างที่เราอ่านที่เราร้องเพลงว่อสักครู่ใช่ไหม Create in me a c l e a n นฮาร์ดครีเอทครีเอก็คือการสร้างสรรค์ขึ้นมาการสร้างขึ้นมาพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างพระองค์ทรงเป็นครีเอเตอร์พระองค์ทรงมีความครีเอทีฟเหลือเกินพระองค์ทรงเป็นครีเอเตอร์แล้วก็ทรง Cre a t e จิตใจใหม่เข้ามาในชีวิตของเราให้พระเจ้าทรงสร้างเนรมิตขึ้นมาการทรงสร้างของพระเจ้าซึ่งปรากฏในปฐมกาลบทที่1ข้อที่หนึ่งเนี่ย ใช้คำเดียวกันคือบอกว่าในบฐมก,การพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินภาษาเดิมคำคาเดียวกันเนรมิต er เหมือนกันการเนรมิตสร้างโลกของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกมาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นคือการประดิษฐ์ขึ้นมามีวัสดุมาก็ประดิษฐ์ขึ้นมามีไม้ประดิษฐ์เป็นเก้าอี้เป็นโตะ๊ะแต่การทรงสร้างการเน <Gates> <kaf. S 1> รมิตของพระเจ้าคือสร้างจากสิ่งที่ไม่มีเลยและโปรองทรง รัดสั่งให้มันมีขึ้นมาเหมือนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกและจัก,กรวาลมันไม่เคยมีมาก่อนและพระเจ้าทรงดรําัดสั่งว่าจงเกิดขึ้นมาจงมีขึ้นมาจงถูกเนรมิตสร้างขึ้นมาคาคานี้เช่นกันถูกใช้ในการสร้างจิตใจใหม่ของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระเจ้าจะทรงเนรมิตสร้างใจนี้ขึ้นมาท่านไม่ต้องมีต้นทุนจิตใจอะไรพระเจ้าจะสร้างขึ้นมา พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สร้างชีวิตของท่านอยู่แล้วพระองค์จะเนรมิตบรรจุใจใหม่ในชีวิตของท่านอย่างอัศจรรย์บางคนจะมีจิตใจเป็นอย่างไรในอดีตนั่นคืออดีตของท่านแต่เมื่อท่านมารู้จักกับความรักและความจริงของพระเจ้าพระเจ้าทรงอัศจรรย์พระกัมเบ,บทรงสัญญาพระองค์จะทรงสร้างจิตใจใหม่ขึ้นมาในชีวิตท่านจะเนรมิตสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมา แม้ว่ามันอาจจะมีอยู่น้อยมากในใจท่านหรือมันมันเป็นใจที่ติดลบมากในหลายเรื่องในหลายอารมณ์แต่พระเจ้าทรงอัศจรรย์พระองค์จะทรงเนลมิตรสร้างมันขึ้นมานั้นเราขอให้เรามีความเชื่อด้วยกันว่าใจสี่แบบนี้พระเจ้าจะสร้างขึ้นในใจท่านอย่างแน่นอนเหมนไหมครับให้เราเชื่อด้วยกันประการที่หนึ่งคือใจที่สะอาดพระกรมมีบอกว่า ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์พระเจ้าจะทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นมาในชีวิตของท่านพี่น้องครับเมื่อเราเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราอยู่ในโลกแห่งความบาปเรารับผลแห่งความบาปไม่มากก็น้อยอาดัมและเอวาได้ล้มลงในความบาปความบาปถ่ายท่อลงมาเราเกิดมาในโลกที่เต็มไปได้วยความบาปจึงไม่แปลกที่เราจะมีใจที่สกปรกอยู่ในบางเรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกทุกคนมีหมด เรามีความขุนมองเรามีความขุนมัวเรามีความเชิงลบเรามีการถูกทดลองลอง่ลอลวงต่างๆหลายอย่างเรามีใจที่สกปรกอยู่ในใจเราไม่มากก็น้อยโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบสักคนเดียวแต่พระเจ้าจะส่งเข้ามาสร้างใจที่สะอาดในชีวิตของเราเห็นไหมครับพระเยซูทรงให้มาตรฐานใหม่ที่ยิ่งกว่าการกระทําภายนอกคือความคิดในจิตใจอย่างเช่นมัทธิวบทที่5ข้อ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองบอกว่าให้ทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้กับคนในสมัยก่อนว่าห้ามฆ่าคนถ้าใครฆ่าคนคนนั้นถูกพิพากษาแต่เราบอกท่านว่าใครกโกรธพี่น้องของตนคนนั้นจะต้องถูกพิพากษาถ้าใครพูดกับพี่น้องอย่างเหยียดยามงคนนั้นจะต้องถูกนําไปยังศาลสูงให้พิพากษาและถ้าใครพูดว่าไอโ้โฉดคนนั้นจะมีโทษถึงไฟนรกพระเยซูทรงบอกว่าเมื่อก่อนธรรมัติห้ามแค่ฆ่าคน แต่พระเยซูทรงมาเพื่อจะยกระดับจิตใจของมนุษย์ด้วยไม่ได้เพียงแต่ห้ามในการกระทําภายนอกว่าอย่าฆ่าคนแต่แม้แต่คิดร้ายกับคนพระเจ้าก็จะไม่อยากให้เกิดขึ้นด้วยดังนั้นพระเยซูเมื่อพระเยซูมาไถ่ชีวของเราพระองค์จะทรงมายกระดับจิตใจของเราด้วยอย่างเช่นตัวอย่างแรกทําให้เราหายคิดร้ายกับคนวันนี้เรามีคิดร้ายกับใครไหมครับอาจจะมีบ้างมีน้อยมีมาก กับบางคนกับบางคนแต่วันนี้พระเจ้าจะมาชำระใจให้สะอาดเราจะไม่คิดร like ้ายกับคนเห็นไ,ไหมครับหรือ,อีอีกเรื่องหนึ่งมัทีวบทที่5นะครับข้อ27ข้อ28เนี่ยบอกว่าท่านั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้ว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาส่วนเราบอกท่านว่าใครมองผู้หญิงด้วยใจกําหนัดในหญิงนั้นคนนั้นได้ล่วงประเวณีในใจของเขากับหญิงนั้นแล้ว อีกครั้งหนึ่งพระเยซูทรงมายกระดับของการเปลี่ยนไปที่เกิดขึ้นด้วยจากอดีตถ้ามันญัติบอกว่าห้ามล่วงอเวณีผัวเมียใครแต่พระเยซูบอกว่าเมื่อพระเยซูเข้ามาในชีวของใครพระองค์จะทรงมายกระดับจิตใจด้วยจากเพียงแต่ร่างกายไม่ไปทําร้ายใครไม่ไปล่วงอเวณีกับใครพระองค์จะมาเปลี่ยนแปลงกระทั่งจิตใจและความคิดให้สะอาดขึ้นด้วยเมื่อเรามองเพศตรงข้ามเมื่อเรามองคนที่เรามี มีใจให้เราจะไม่จินตนาการไปไกลกว่าที่อยู่ในกรอบของความถูกต้องพระเจ้าจะทรงมาช่วยเราทำใจของเราให้สะอาดมากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะไม่ผิดพลาดในการดำเนินชีวิตด้วยนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะมาสร้างใจที่สะอาดขึ้นในชีวิของเรามัทธิวบทที่15ข้อ1 8ถึงข้อ19พระเยซูทรงบอกว่าสิ่งที่ออกจากปากก็ล้วนออกมาจากใจ พระเยซู Jesus สมมติว่าแต่สิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทําให้มนุษย์เป็นมนทินความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการเป็นชู้การล่วงโมเวณีการลักขโมยและการพยาการเป็นพยานเทศการใส่ร้ายก็ล้วนออกมาจากใจนั้นเราจึงต้องขอให้พระเจ้าทรงโปรดมาชําระใจเราให้สะอาดเพื่อที่เราจะไม่แสดงสิ่งที่มันไม่ถูกต้องออกมาเพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลง ไม่กลายเป็นคนที่คิดชั่วร้ายไม่เปกลายเป็นคนที่ไปฆ่าใครไม่เป็นชู้ใครไม่ล่วงเวณีใครไม่ลักขโมยใครไม่เป็นพยานเท็จไม่โกหกไม่ใส่ร้ายใครถ้าสิ่งที่ออกมามันเป็นสิ่งที่ผิดบาปวิธีการแก้ปัญหาก็ต้องย้อนสอนไปคือไปแก้ตรง,ตรง,ตรงที่ข้างในใจแล้วก็บรรจุสิ่งที่ดีย้อนกลับเข้าไปในจิตใจของเราเมื่อพระเยซูทรงมาถ่ายชี่อของท่าน พระเยซูทรงชำระจิตใจของท่านให้สะอาดจิตวิญ,ญญาณท่านรับการชำระจากพระเจ้าท่านจึงมีศักยภาพที่จะไม่ต้องทำบาปพี่น้องเข้าใจไหมครับท่านไม่ต้องทำบาปก็ได้ท่านมีความสามารถท่านเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าทรงชำระจิตวิญ,ญญาณใหม่แล้วท่านไม่ต้องทำก็ได้ท่านมีความสามารถจากพระเจ้าและกำลังที่มากเพียงพอในการต่อสู้กับบาปได้ มันอยู่ที่การตัดสินใจของเราว่าเราจะไม่เอาสิ่งไม่ดีกลับเข้ามาในชีวิตของเราอีกเมื่อพระเจ้าทรงชำระมันแล้วฉะนั้นเมื่อเราสรารภาพความผิดบาปเมื่อเราบังเกิดใหม่กลับใจใหม่เรากลับใจใหม่จากบาปพระเจ้าทรงชำระใจใหม่ให้แล้วจึงเป็นความรับผิดชอบของเราที่เราจะไม่ให้ใจที่สะอาดถูกบรรจุไปใหม่ด้วยสิ่งที่สกปรกนั่นคือส่วนของเรา เราต้องตัดสินใจวันนี้ว่าเราจะไม่บรรจุสิ่งไม่ดีเข้ามาในใจของเราอีกเพื่อมันจะไม่ออกมาจนเราสกปรกอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทรงช่วยอย่าไปดูอย่ารับข้อมูลด้วยสายตาจากสื่อลามกต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายและบางทีมันยัดเยียดเข้ามาในโทรศัพท์เราในหน้าจอแล้วเเราไม่ได้ตั้งใจถ้าเผลอเห็นมายาเสพเปน็นขาด ตอนที่งูมาคุยกับเอวาเอวายังไม่บาปแต่ทันทีที่เอวาตัดสินใจคล้อยตามมันไปเดินตามวิถีทันที่มันล่อลวงกินผลไม้กินไม่พอแบ่งให้อาดัมด้วยตอนที่เอวาส่งให้อาดัมอาดัมก็ยังไม่บาปตอนอาดัมรับมันส่องดูก็ยังไม่บาปแต่ทันทีที่อาดัมตัดสินใจเอาสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตเริ่มทําตามใจของภรรยาซึ่งไปตามใจงูซะแล้ว ความบาปก็เข้ามาดังนั้นเราเราจึงสามารถปฏิเสธบาปได้เอเมนไหมครับท่านสามารถปฏิเสธสิ่งสกรปรกออกไปจากชีวิตของท่านได้ท่านสามารถเลือกฟังได้ว่าจะฟังคำนินทาหรือฟังคำที่ยกย่องชื่นชมคนอื่นท่านสามารถเลือกฟังได้เสียงเป็นของคนอื่นแต่หูเป็นของท่านเอเมนไหมครับไม่มีใครบังคับให้ท่านต้องฟังสิ่งที่ท่านไม่อยากฟังได้ ขอพระเจ้าทรงช่วยเราปากเป็นของท่านท่านบังคับไม่พูดคำหยาบคายได้เพราะท่านคือคนใหม่ที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีใครสามารถบังคับให้ท่านพูดคำหยาบคายคำโกหกคำหลอกลวงได้ถ้าท่านไม่ร่วมมือกับมานเพราะท่านคือผ้ที่พระเจ้าทรงมาชำระใจให้สะอาดแล้วพระเจ้าทรงเนรมิตรสร้างใจใหม่ให้ท่านแล้วท่านจึงมีความสามารถศักยภาพ ที่จะปฏิเสธบาปทั้งปวงไม่ให้มันย้อนสอนกลับเข้ามาในใจของท่านเอเมนไหมครับอยู่ที่ท่านจะร่วมมือกับพระเจ้าหรือไม่นี่คือสิ่งที่หนึ่งที่พระเจ้าจะสร้างใจเราหมายคือใจที่สะอาดบอกคนข้างๆครับใจที่สะอาดสรรเสริญพระเจ้าสิ่งที่สองครับใจที่หนักแน่นสิ่งที่สองใจที่หนักแน่นพระคัมภีร์บอกให้บอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงเนรมิตสร้างใจที่สะอาด และใจที่หนักแน่นด้วยความหนักแน่นในใจคือการไม่หวั่นไหวในจุดยืนของความเชื่อที่ถูกต้องไม่หวั่นไหวในจุดยืนแห่งความเชื่อเมื่อถูกล่อลวงถูกทดลองใจที่น้องเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการล่อลวงพี่น้องว่าจริงไหมครับเต็ไมไปด้วยการล่อลวงเต็ไมไปด้วยช่องว่างให้เราทําผิดโดยที่ไม่มีใครรู้เราอยู่ในที่ทํางานผมเชื่อว่าเราสามารถหาช่องว่าง ที่เราจะสามารถทําผิดได้โดยที่ไม่มีใครรู้หลายคนอยู่ที่ทํางานมายาวนานมากพอจะเห็นช่องว่างเหล่านั้นรู้ว่าเราสามารถที่จะทําผิดบางอย่างโดยที่ไม่มีใครรู้ได้เราอยู่ในโลกแห่งการล่อลวงจากบาปและมารก็ฉลาดมารก็ใช้วิธีเดิมๆในการล่อลวงคนของพระเจ้ามารไม่มาปรากฏเป็นผีแห่ตรงหน้าเราให้เราสะดุ้งตกใจกลัวแต่มันมาอย่างนินเนียนล่อลวงเราให้เรา คิดว่าไม่เป็นไรมัง้งคงไม่มีใครเห็นคงไม่มีใครรู้คงไม่มีใครที่จะมาจับเราได้พระเจ้าเองพระเจ้าก็อาจจะไม่ได้ทันเห็นด้วยซ้ำไปแล้วเราก็เผลอทำสิ่งเหล่านั้นไปที่น้องครับเราอยู่ในโลกที่มีการล่อลวงอย่างมากในทุกๆเวลาทุกๆสื่อทุกๆมิติของชีวิตเราแต่ข่าวดีคือว่า ท่านสามารถมีความหนักแน่นในใจได้เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสร้างใจที่หนักแน่นให้กับท่านโยเซฟเป็นตัวอย่างที่ดีมากปฐมกาลบทที่ 39: ข้อ7ถึงข้อส0โยเซฟเป็นคนของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่กับโยเซฟและเมื่อเขาต้องถูกพี่ชายขายไปเป็นทาสต้องไปทำงานรับใช้อยู่ในบ้านของโปติฟาและภรรยาของโปติฟา ก็คิดไม่ดีกับโยเซฟโยเซฟคนเป็นหนุ่มรูปงามที่รูปร,ปรป่างงามหน้าตาดีและภรรยาโปรตีฟาก็คิดไม่ดีกับโยเซฟข้อนี้บอกว่าอยู่มาภายหลังภรรยาของนายจ้องมองโยเซฟและชวนว่ามานอนกับฉันเถิดแต่ท่านปฏิเสธและตอบกับภรรยาของนายว่าคิดดูเถิดเมื่อมีข้าพเจ้านายก็ไม่ได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือนนายได้มอบของ ทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือของข้าพเจ้าในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้านายไม่ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้าเว้นแต่ตัวท่านเพราะเพราะเป็นภรรยาของนายข้าพเจ้าจะทําความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้และทําบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้หนักแน่นไหมครับโปรตีฟ้าอาจจะไม่เห็นเพราะภรรยาก็ร่วมมือดี โยเซฟก็อาจจะสามารถคล้อยตามไปกับภรรยาโปรติฟาและตักตรงผลประโยชน์บางอย่างมาจากภรรยาโปรติฟาก็ได้แต่โยเซฟรู้ว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูอยู่และโยเซฟบอกว่าเขาจะทำความชั่วร้ายใหญ่หลวงอย่างนี้และทำบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้ข้อสิบบอกว่าแม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่าไม่ได้ครั้งเดียววันแล้ววันเล่าแสต้องมีโอกาสมากมายที่โยเซฟจะเพียงพลังทำบาปได้ มีโอกาสน,น,นับครั้งไม่ถ้วนที่ปลอดคนปลอดจากนายและโยเซฟอยู่ลำพังกับภรรยาของโปรติฟาแต่พรามีพ้พบอกว่าท่านก็ไม่ยอมฟังนางคือที่จะไปนอนกับนางหรืออยู่ด้วยกันกับนางโยเซฟระมัดระวังตัวมากหนักแน่นมากหนักแน่นมั่นคงมากนี่คือคนของพระเจ้าที่เราน่าจะเรียนแบบอย่างมากเอเมนไหมครับแม้มีโอกาสทำบาป แม้มีโอกาสทำผิดที่ไม่มีใครรู้เลยแต่พระเจ้าทรงรู้และเขาหนักแน่นและเขาไม่ทำความผิดพลาดต่อพระเจ้าและต่อนายของเขาเองที่น้องที่รักยิ่งขอให้เราเป็นคนที่มีใจหนักแน่นเช่นนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราแน่นอนอย่างยิ่งว่าเราทุกคนไม่ได้มีใครสมบูรณ์เราทุกคนต่างม,มีข้อผิดพลาดความอ่อนแอความพลั้งเผลอหรือการรู้ทําไม่ถึงการเราคงจะมีอยู่ไม่มากก็น้อย ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอพระเจ้าสมโปรด้วยเมตตาเราให้เรากลับใจใหม่เห็นไหมครับกลับใจใหม่ถ้าเราเผลอเซไปบ้างขอให้เรากลับใจใหม่ขอพระเจ้าช่วยให้เรายืนตั้งมั่นคงตรงอยู่ได้ให้เราตั้งมั่นคงบนพระเยซูคริสต์ผู้ทรงมั่นคงในชีวิตของเราพระเยซูทรงหนุนใจเราว่ามีคนอยู่สองประเภทคนหนึ่งสร้างบ้านบนศิลาอีกคนหนึ่งสร้างบ้านบนดินทราย มัทธิวบทที่ 7: ข้อ24บข้อ27บอกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้นบนศิลาเมือ่อฝนและฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะบ้านนั้นแต่บ้านนั้นไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตาม ก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างบ้านของตนไว้บนทรายแล้วฝนก็ตกและน้ําก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะบ้านนั้นบ้านนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ยิ่งใหญ่พี่น้องอ่าน4ข้อนี้เห็นอะไรบางอย่างไหมครับผมนั่งดูพระคัมภีร์ตอนนี้ผมเห็นบางอย่างที่น่าสนใจมากคืออะไรรู้ไหมครับทั้งสองคนที่สร้างบ้านบนศิลาและสร้างบ้านบนดินทรายทั้งสองคนนี้ได้ยิน พระเจ้าเหมือนกันข้อนี้บอกว่าคนหนึ่งได้ยินและประพฤติตามอีกคนหนึ่งได้ยินแต่ไม่ประพฤติตามทั้งสองจึงมีแต้มต่อเท่ากันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยเพราะทุกคนต่างได้ยินพระวจนะพระเจ้าเท่ากันแต่มันต่างกันตรงการตอบสนองต่อพระวจนะพระเจ้า,จาคนหนึ่งได้ยินเชื่อฟังประพฤติตาม เขาสร้างบ้านบนศิลาและชีวิตเขาก็มั่นคงไม่มีการพังทลายแม้มีสิ่งโจมตีมากมายอีกคนหนึ่งได้ยินพระวจนะพระเจ้าแต่ก็เหมือนเพียงแต่ระบบประสาทของร่างกายทำให้เขาได้ยินแต่เขาไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจใจเขาไม่ได้ฟังเขาไม่ได้ตั้งใจฟังเขาไม่ได้ตัดสินใจดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าเขาก็เหมือนคนสร้างบ้านบนดินทรายแม้มันจะดูสวยงามบนบนภายนอกแม้มันจะสร้างอย่างยิ่งใหญ่ภายนอก แต่ข้างล่างมันไม่มีอะไรเลยมันคือดินทรายมันรอวันพังเท่านั้นเองดูเหมือนภายนอกยังคงมาโบยังคงชูมือนมัสก,การยังอ่านพระคัมภีร์อยู่ยังตื่นเต้นยังเสียงดังอยู่แต่ข้างล่างนั้นกลวงเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจประพฤติตามพระวจนะพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราตั้งใจในการทําตามพระวจนะพระเจ้าหนึ่งเรื่องก็เหมือนเราตอกเสาเข็มลงไปหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่อง มันอาจจะไม่มั่นคงในวันวันวันแรกที่เราเชื่อพระเจ้าแต่เมื่อเราตอกเสาเข็มไปเรื่อยไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบร้อนสร้างบ้านใหญ่โตอย่าเพิ่งรีบร้อนทาอะไรยิ่งใหญ่เกินไปตอกเสาเข็มก่อนเรียนพังคมบีให้จบ60เรื่องก่อนค่อยๆเรียนค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆรับใช้พระเจ้าอย่าบอกว่าโอ้ขอเป็นผู้นําเลยเพราะว่าเราเก่งมากเราขอเป็นผู้นําก่อนเลย <t> ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆขึ้นมาจากการเป็นทีมงานเป็นผู้รับใช้ แล้วขึ้นมาเป็นหัวหน้าบนรากฐานที่มั่นคงอย่าสร้างบ้านบนดินทรายอย่าสร้างหอคอยบนดินทรายที่มันจะพังลงเมื่อมีการล่อลวงเข้ามาในชีวิตใครที่จะสร้างครอบครัวก็เหมือนกันอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนสร้างครอบครัวบนความว่างเปล่าของชีวิตบนชีวิตที่ไม่มีรากฐานเพราะเจ้นะพระเจ้าเพราะวันหนึ่งมันอาจจะพังลงได้เมื่อมีแรงประทะเข้ามาเมื่อมีสิ่งที่ล่อลวงเข้ามาอย่างคนใดคนหนึ่ง ให้เราสร้างรากฐานชีวิตบนความหนักแน่นขอพระเจ้าทรงช่วยเราเอเมนไหมครับที่เรามีใจที่หนักแน่นมั่นคงเอาเอามือตบอกตัวเองหน่อยครับหนักแน่นมั่นคงเบาๆนะครับไม่ต้องแรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดออกปาก <laughs> หนักแน่นมั่นคงอเมนใจหนักแน่นสิ่งที่สามครับใจที่ชื่นบานใจที่ชื่นบานไม่เพียงแต่สะอาดหนักแน่นแต่ว่าชื่นบานด้วย สุภาษิตสิบห้าข้อสิบอกว่าใจยินดีทําให้ใบหน้าแช่มชื่นแต่เมื่อไรแต่เมื่อใจเศร้าหมองดวงจิตก็สลายใจยินดีทําให้ใบหน้าแช่มชื่นสมัยนี้คนนิยมไปฉีดหลายอย่างใช่ไหมเข้าไปในใบหน้าใช่ไหมครับมีอะไรบ้างนะครับฟิลเลอร์ใช่ไหมเติมตรงนั้นให้มันป่องขึ้นมาเต็มตรงนั้นหนาา้าผากปูด อนาผักเต็มเต็มไม่เียกปูดเรียกเต็มนาผักเต็มฉีดบทท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมทําอะไรหลายอย่างเพื่อจะทําให้ใบหน้าเราแช่มชื่นใช่ไหมออมออมสเปย์มาให้ผมใช่ไหมฉีดใบหน้าสเปย์นาโนฉีดใบหน้าเพื่อให้ใบหน้าแช่มชื่นผมก็นั่งฉีดทุกเช้าฉีดแล้วก็นั่งดูหน้าเราอืมควันเต็มหน้า เมื่อความจางลงหน้าตาดีใช้ได้หลายคนพยายามฉีดเติมหลายอย่างเข้ามาที่ใบหน้าพี่น้องลองดูยาขนาดแรกก่อนไหมที่บุ้งมีบอกไว้ก่อนจะไปฉีดอย่างอื่นบอกว่าใจยินดีทำให้ใบหน้าแช่มชื่นฉะนั้นเริ่มต้นจากการบรรจุใจยินดีเข้ามาในตัวเราก่อนเอเมนไหมครับและผมเชื่อว่าเมื่อเรามีใจยินดีใบหน้าเราจะเริ่มแช่มชื่นมากขึ้นและเมื่อช่มชื่นแล้ว จะเติมแต่งตรงไหนให้ดียิ่งขึ้นไปก็คงจะไม่ยากเกินไปแล้วแต่ถ้าใจห่อเหี่ยวท่านจะเติมขนาดไหนหน้าตาก็ไม่แช่มชื่นถ้าใจห่อเหี่ยวเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์ในใจท่านจะร้อยท่านจะฉีดท่านจะยกยังไงเนี่ยหน้าตาก็ไม่แช่มชื่นจริงเพราะไม่ได้มาจากใจที่ยินดีสุภาษิตสิบเจ็ดข้อยี่สิบสองบอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจชอกช้ำทำให้กระดูกแห้งสองคำนี้พระ ภาษาเดิมใช้คําเดียวกันใจยินดีกับใจร่าเริงใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีเวลาคนป่วยหนักเราไปเยี่ยมเขาเราไปให้อะไรครับกําลังใจต่อให้เราไปตัวเปล่าเราไปให้กาลังใจก็ชื่นชมยินดีบางคนเอาของไปให้แต่ม่ให้กาลังใจไปถามอู้เป็นไงเจ็บหนักมากไหมอู้เหรออู้น่าสงสารเนาะอูเจ็บหนักมากเลยเบื่อไหมเนี่ยอยู่โรงพยาบาล เบื่อแล้วโอ้น่าเห็นใจเนาะไปไหนไม่ได้เลยสุดท้ายคนป่วยนี่ป่วยหนักกว่าเดิมอีก <laughs> เพราะว่าไม่ได้ให้กำลังใจสิ่งที่คนป่วยเหนื่อยที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือการตอบว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเหรอ <laughs> คำถามเนี่ยทำให้ผู้ป่วย,เ,ยเหนื่อยมากเลยนะฮะดังนั้นเวลาไปเยี่ยมใครนะครับช่วยศึกษาข้อมูลนิดหนึ่งว่าเขาป่วยเป็นอะไรนะฮะเพราะเขาคงตอบมาแล้วไม่รู้นับพังไม่ท้วนว่าป่วยเป็นอะไร ็เปนอะไรอย่างคนประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยจะไปรีบร้อนถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดได้ยังไงลถความตอนไหนวิ่งมายังไงเหรออู้ทยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิเพราะเขาคงเล่ามาจนเหนื่อยแล้วก,ก็ต้องพยายามไปถามคนอื่นก่อนแล้วเขาไปถึงเรารู้ข้อมูลมาสัก80%ละทีนี้ก็คุยกันไปคุยเขาคงจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเมื่อเขาสะดวกใจในการเล่าเราจะได้อธิษฐานเผื่อเขาให้เขาได้รับกำลังใจดังนั้นใจร่าเริงจึงเป็น ยาอย่างดีทําให้เรามีใจิตใจที่ชื่นบานนั้นขอให้เราบรรจุใจที่ยินดีใจที่ร่าเริงเพื่อเราจะมีชีวิตที่มีความชื่นชมยินดีเอเมนไหมครับใจร่าเริงจะเป็นยาขนาดแรกที่เราทุกคนควรจะกินทุกเช้าใจที่ร่าเริงบรรจุเข้ามาในใจของเราเสมอที่น้องการที่เราได้รู้จักกับพระเจ้าเนี่ยมันเปรียบเหมือนเราได้พบกับตาน้ําของชีวิตที่ไม่มีวันเหือดแห้ง เราเหมือนมียาบำรุงจิตใจที่ไม่มีวันหมดไปเลยตลอดชีวิตของเราในยอห์นบทที่10บทที่4ข้อ1 3ถึง14พระเยซูบอกว่าบอกกับหญิงชาวสมารีที่มาตักน้ำแล้วก็แสวงหาความจริงของชีวิตพระเยซูบอกว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้ก็จะกระหายอีกหญิงคนนี้คงงงพระเยซูบอกตักน้ำให้หน่อยหญิงคนนี้ตักน้ำให้แล้วพระเยซูบอกว่าใครดื่มน้ำนี้ก็จะกระหายอีก เขาคงงงว่าแล้วให้ฉันตักทําไมใช่ไหมให้ตักทําไมพระเยซูกาลังจะสอนหญิงคนนี้บอกว่าใครดื่มน้ำนี้ก็จะกระหายอีกแต่ข้อ14บอกว่าแต่คนที่ดื่มน้ําที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยน้ําที่เราให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน,น้ําพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดรโอ้โหหญิงนั้นคงถือน้ํามือสั่นเลยโอ้โหูน้ําที่ฉันตักให้พระเยซูวันนี้มัน ธรรมดาไปเลยเนี่ยเทยออกน้ำพระเยซูป,ประทานน้ำอันนี้ให้ข้าพเจ้าหน่อยเพราะดื่มแล้วจะไม่กระหายอีกเลยจะมีแต่วความชื่นชมยินดีจิตใจที่แช่มชื่นแล้วก็มันจะพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันด์เลยที่น้องขอให้จิตใจอย่างนี้อยู่กับในชีวิตของเราเอเมนไหมครับประการที่สี่สุดท้ายคือใจที่เชื่อฟังใจที่เชื่อฟัง พระคัมภีร์ได้บอกให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงโปรดเนรมิตสร้างใจใหม่คือใจที่เชื่อฟังให้กับชีวิตของเราที่น้องครับการเชื่อฟังเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยพร้อมที่จะไม่เชื่อฟังเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่เชื่อลองดูเด็กที่โตมาก็ได้ถ้าลองพ่อแม่ไม่สอนพ่อแม่ไม่ดูแลพ่อแม่ปล่อยให้โตตามธรรมชาติเนี่ยเด็กจะมีโอกาสไม่เชื่อฟังแล้วก็จะดื้อดึง และมีโอกาสเสี่ยงสูงที่เขาจะผิดพลาดในชีวิตฉะนั้นการเชื่อฟังจงเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนสิ่งที่ต้องสอนสิ่งที่ต้องตัดสินใจทําตามเมืม่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์แล้วเจอคําว่าจงนําหน้าเนี่ยขอให้เรารู้ว่านี่คือคําสั่งที่พระเจ้าขอให้เราเชื่อฟังและตัดสินใจทําตามไม่ใช่ทางเลือกที่ให้เราได้เลือกตามใจของเราแต่พระเจ้าต้องการให้เราปฏิบัติตามจงชื่นชมยินดีจงรักกันและกันจงให้อภัยกันอย่างเนี้ มันเป็นคําสั่งนะครับฉะนั้นเวลาเราอ่านพระคัมภีร์อย่าอ่านพระคัมภีร์แบบตามใจตัวเองนะบอกว่าพระหมิ่ว่าจงให้อภัยกันและกันเราก็รับเข้าไปในใจว่าให้อภัยคนที่เราอยากให้อภัยเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์อย่างซื่อสัตย์ตามที่พระคัมภีร์บอกจริงๆฉะนั้นเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าจงนั่นแปลว่าพระเจ้าทรงปรารถนาความเชื่อฟังในชีวิตของเราพี่น้องครับการเชื่อฟังเป็นเรื่องของการตัดสินใจ และการไว้ใจผู้ที่สั่งเราเป็นหลักไม่ใช่เรื่องของเหตุผลเป็นเรื่องหลักเพราะถ้าเกิดว่าไม่ตัดสินใจและไม่ไว้ใจผู้ที่สั่งเนี่ยต่อให้มีเหตุผลร้อยแ0ดพัประการเราก็ไม่เชื่อฟังอยู่ดีพี่น้องมาจริงไหมครับต่อให้มีเหตุผลมากมายและสั่งให้เราทำแต่ถ้าเราไม่ตัดสินใจสักอย่างหรือถ้าเราไม่ไว้ใจคนที่จะสั่งสักอย่างเราก็ไม่ทำอยู่ดี หรืออาจจะทําแบบเสียไม่ได้แต่ใจไม่ได้เชื่อฟังจริงฉะนั้นพระเจ้าจึงปรารถนาให้เราได้ตัดสินใจไว้ใจในพระเจ้าและตัดสินใจที่จะวางใจในพระเจ้าพี่น้องท่านพี่น้องจะเลือกฟังใครนะครับพี่น้องก็ต้องเลือกฟังคนที่น่าไว้วางใจถูกไหมครับถ้านั่นจะเลือกทําประกันกับใครสมมุตินะฮะท่านก็ต้องเลือกทําประกันกับผู้ให้ผู้ตัวแทนที่ไว้ใจได้ ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าน่นจะเชื่อฟังใครผู้ใดผู้หนึ่งท่านก็ต้องเลือกฟังผู้ที่ท่านไว้ใจได้จริงๆและจะมีใครล่ะที่น่าไว้ใจที่สุดในชีวิตท่านนอกจากพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าบอกท่านในพระวจนะพระเจ้าท่านจึงไม่ควรมีการลังเลที่ท่านจะไว้ใจเลยเวลาพี่น้องทําสัญญาจะทําประกันภัยเนี่ยท่านไว้ใจพวกผู้ตัวแทนประกันใช่ไหมครับท่านอ่านสัญญาอ่านว่าไม่อ่านบ้างก็แล้วแต่เนี่ยตัวเล็กมากก็อ่านน้อยหน่อย แท่านอ่านด้วยความไว้ใจเขาใช่ไหมท่านก็เลยเซ็นไปขนาดมนุษย์เขียนมาสวยหรูท่านยังไว้ใจแต่ถ้าแล้วถ้าแล้วพระเจ้าทรงเขียนไว้ในพระวจนะพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยผิดคาสัญญาเลยแม้แต่ครั้งเดียวและพระองค์เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อตลอดการความรักมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนทําไมเราจะไม่ตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าให้เราวางใจในพระเจ้าสิครับ ท่าพระเจ้าทรงพูดกับท่านในโพวจนะพระเจ้าตัดสินใจเลยอย่าลังเลอย่าลังเลการตัดสินใจไม่ต้องพึ่งพาอะไรเลยไม่ต้องพึ่งพาอะไรทั้งสิ้นมันอยู่ในใจของท่านมันอยู่ที่กุญแจท่าน,นจะกล้าไขไปที่ประตูแล้วบิดประตูไหมอย่าลังเลลีรีรอรอว่าเราเราจะเชื่อฟังพระเจ้าไหมเราจะกลับใจจากสิ่งนี้ดีไหมเราจะเดินหน้าไปในพระเจ้าดีไหมถ้าสิ่งนั้นอยู่ในโพวจนะพระเจ้า meantime? นั่นมาจากถ้อยคำของบุคคลที่น่าไว้ใจที่สุดในชีวิตของท่านแล้ววางใจได้เลยตัดสินใจทำตามได้เลยขอพระเจ้าทรงบวดได้ช่วยเราข้อ11ครับพระคัมภีร์ได้พูดตอนท้ายบอกว่าแล้วเราจะสร้างใจใหม่เหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงท่านรู้แล้วว่ามีใจอยู่สแบบอย่างน้อยที่พระเจ้าจะสร้างขึ้นมาในชีวิตของท่านท่านรู้และพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่ดีแล้วจะสร้างขึ้นมาได้ยังไงข้อสิบเอ็ดตอนท้ายบอกว่า ขออย่าทรงเหวี่ยงฆ่าพระองค์ไปจากพระพักพระองค์และขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากค่าพระองค์ที่น้องครับเคล็ดลับมันอยู่ที่ความง่ายนิดเดียวเองนั่นคือท่านต้องใกล้ชิดพระเจ้าท่านต้องมีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำชีวิตของท่านอยู่เสมอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับท่านผ่านพระวจนะพระเจ้าทีา่ท่านอ่านประจําวัน ท่านอ่านเฝ้าเดียวทุกวันให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านพระกัมภีร์แล้วมาเราในใจของท่านเคลื่อนในใจท่านเพียงแต่ท่านตั้งใจอธิษฐานด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจว่าขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าในความอ่อนแอนี่นี่นี่นั่นขอพระเจ้านำข้าพเจ้าในการตัดสินใจนู่นนี่นี่นู่นหลายๆอย่างในชีวิตของท่านในการเลือกงานในการสร้างครอบครัวท่านตั้งใจอธิษฐานด้วยใจที่เชื่อฟัง ท่านจดจ่อในการนมัสการพระเจ้าท่านไม่ได้เพียงแต่มานมัสการแล้วร้องเพลงไปเรื่อยๆตามเนื้อแต่ท่านกำลังนมัสการพระเจ้าประทรสงค์ประชนอยู่ท่านตั้งใจหมั่นศึกษาพระคัมภีร์ทั้งอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวแล้วหาโอกาสได้เรียนพระคัมภีร์ด้วยท่านใกล้ชิดพระเจ้าฝึกฝนตัวเองฟังเสียงพระเจ้าที่น้องเคยฝึกไหมครับในการฟังเสียงพระเจ้าที่น้องถ้าพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าจะพูดกับท่านและพระเจ้าก็มีชีวิตอยู่จริงๆ พระเจ้าไม่ของเราไม่ใช่พระที่ตายไปแล้วแล้วเราต้องมานั่งค้นหาประวัติศาสตร์ของสิ่งที่พระที่ตายไปแล้วเคยพูดเอาไว้ในประวัติศาสตร์หลายพันปีที่แล้วแต่พระเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านอ่านพระคัมภีร์มีบางอย่างที่พระเจ้าพูดกับท่าน <Okay. S 1> ท่านฟังคําเทศนามีบางสิ่งที่พระเจ้าพูดกับท่านส่วนตัวท่านกําลังอาบน้ําอยู่มีบางอย่างพระเจ้าพูดกับท่านส่วนตัวท่านกําลังขับรถอยู่พระเจ้าพูดกับท่านส่วนตัวบางอย่างโอ้มันน่าตื่นเต้นมากเลยที่ช่วยท่านใกล้ชิดพระเจ้าขนาดนี้ พระเจ้าทรงพูดคุยกับท่านได้พี่น้องครับอยากขออยาให้พระวิญญาณได้ห่างไปจากชีวิตของท่านนี่คือคําอธิษฐานของดาวิดอย่าทรงเวียงข้าบลงไปจากพระพักของพระองค์อย่าให้ชีวิตเราห่างไกลจากพระเจ้าอย่าให้เราจําวันอยู่กับโลกอยู่กับสื่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ดีแต่ขอให้ชีวิตเราอยู่ในพระพักของพระเจ้าอยู่เสมอในชีวิตของท่านและอย่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้จากชีวิตของท่านดําเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าพระเจ้า จะสร้างจิตใจใหม่ขึ้นมาในชื่อของท่านกี่คนบอกเอเมนครับเอเมนขอเราได้อธิษฐานด้วยกันดีไหมครับว่าขอพระเจ้าทรงสร้างชื่อของท่านขึ้นใจใหม่ชีวิตใหม่จิตใจใหม่มีชีวิตใหม่ที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าให้เราได้อธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ